แกตื่นแล้วหรอตื่นนานแล้วแกตื่นสายจังวันนี้เห็นว่าเป็นวันหยุดไหนไม่ได้เลยนะคือฉันตื่นนานแล้วแต่ว่าฉันเล่นมือถืออยู่บนห้องอ่ะแกฉันมีเรื่องอยากถามหน่อยอ่ะมีอะไรคือเมื่อคืนเนี้ยเพื่อนสนิทสมัยมัธยมฉันโทรมาบอกว่ามันเพิ่งได้งานทำแกมันตกงานมาหลายเดือนมากเลยนะแล้วมันก็ได้งานทำอยู่แถวๆบ้านเราเลยอ่ะฉันก็เลยจะให้เพื่อนแกมาอยู่ที่บ้านเราใช่ไหมจนกว่าเงินเดือนเพื่อนแกจะออกอ่ะเฮ้ยแกสมกับเป็นเพื่อนสนิทฉันจริงๆเลยอ่ะรู้ได้ไงอ่ะคือชีวิตมันน่าสงสารมากเลยนะแกสมัยเรียนมัธยมอ่ะมันก็ลำบากมากเลยอ่ะฉันสงสารมันนะแกแล้วนิสัยใจคอมเป็นยังไงวะตอนนั้นมันก็ดีนะแสดงว่าตอนนี้ก็ไม่รู้อ่ะดิโอ๊ยแกคนเราอ่ะนิสัยจะเปลี่ยนไปได้สักแค่ไหนกันเชียวะมันก็ไม่แน่ป่ะแกแต่ก็ช่างมันเถอะถ้าแกอยากช่วยเพื่อนแกให้มาอยู่แค่ชั่วคราวก็ได้นะแต่ว่าฉันบอกไว้ก่อนถ้ามาทำตัวไร้มารยาทหรือว่าทำตัวนิสัยไม่ดีอ่ะเชิญออกนะจ๊ะโอเคโอเคเลยนิสัยดีแน่นอนฉันฟันธงเลยจ้าน่ารักที่สุดเลยอ่ะแกนั่งก่อนหยกอันนี้จิ๋วนะที่จะมาอยู่กับเราอ่ะส่วนจิ๋วอันนี้หยกนะเป็นเพื่อนเราตั้งแต่เรียนมหาลัยด้วยกันอ่ะแล้วก็ตอนนี้ทำงานที่เดียวกันรบกวนด้วยนะโยกตามสบายแล้วกันนะอุ๊ยมือถือเครื่องนี้สวยจังอยากได้มั่งอ่ะเครื่องนี้เหรอมันเก่าแล้วนะฉันว่าจะซื้อใหม่พอดีเลยอ่ะพอดีมองรุ่นอื่นไว้อ่ะหรองั้นถ้าซื้อใหม่ยกเครื่องนี้ให้เราได้ป่ะคือจิ๋วหมายถึงจิ๋วจะซื้อต่อแล้วเหรอเปล่าก็เห็นว่าหยกจะซื้อใหม่นี้จะซื้อต่อทำไมเนาะก็ยกเครื่องนี้ให้เราเลยดีเราหอมไปเก็บกันก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะได้แวะลงมากินข้าวกันน่ะไปก่อนนะแกเก็บของกันเป็นไงบ้างแกอยู่ได้ปะก็โอเคนะห้องกว้างดีอ่ะขอบคุณน้ำมิงที่ช่วยฉันน่ะไม่เป็นไรเพื่อนกันน่ะแกเออแต่ว่ากับหยกอ่ะแกต้องเข้าใจหยกมันนิดนึงนะพอดีว่าหยกเป็นคนที่ค่อนข้างระเบียบแล้วก็เป๊ะมากเลยอ่ะแกแต่ว่าฉันก็บอกหยกแล้วนะว่าแกจะมาอยู่กับเราอ่ะหยกก็โอเคนะก็อยากให้แกเข้าใจหยกหน่อยอ่ะพอดีว่าหยกเป็นคนที่ค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงนิดนึงอ่ะแกจ้ะเข้าใจแล้วจ้าข้าวมาแล้วจ้าอ้าวมาแล้วเหรอหิวมากเลยกระเพราไก่ไข่ดาวของมิ้ง50นะส่วนผัดฉ่าทะเลบวกกับไข่เจียวหมูสับของจิ๋ว80นะจ้ะโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันสแกนจ่ายเลยละกันขอคิวอาร์โค้ดแกหน่อยนี่จ้ะ50บาท thank you มากแล้วของจิ๋วสะดวกให้เป็นเงินสดหรือโอนนี่ล่ะเอ้าต้องจ่ายด้วยหรอนึกว่าเลี้ยงซะอีกฮะอะไรที่ทำให้จิ๋วคิดว่าเราจะเลี้ยงจิ๋วหรอก็เราเพิ่งย้ายมาใหม่อ่ะปกติก็ต้องเลี้ยงข้าวคนที่เพิ่งย้ายเข้ามาป่ะถ้ารู้ว่าจะไม่เลี้ยงอ่ะฉันจะไม่สั่งอาหารทะเลมาหรอกมันแพงอ่ะฉันช็อตแต่นี่แกมาขออาศัยอยู่บ้านเขานะแกไม่ได้มาหารค่าเช่าบ้านคือพวกแกสองคนอย่าทะเลาะกันเลยนะเอาอย่างนี้จิ๋วเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองนะขอบใจจ้ะมิ้งงั้นฉันเอาข้าวขึ้นไปบนห้องนะแล้วก็ขอยืมโน้ตบุ๊กแกด้วยฉันชอบกินข้าวไปดูหนังไปอ่ะเนาะได้สิไปแล้วนะมิงเพื่อนแกแม่งโคตรไม่โอเคเลยว่ะ
ือฉันก็ผิดเองแหละที่ไม่ได้บอกมันอะว่าเราจะห่างกันนะแกมันไม่ควรต้องบอกป่ะแกเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนก็หรอกมันคือมารยาทมันคือความเกรงใจเว้ยแกฉันขอโทษนะฉันก็บอกมันไปแล้วว่าจะให้มันอยู่ด้วยจนกว่าจะถึงสิ้นเดือนจนกว่าเงินเดือนมันจะออกอะนะนะแกนะอดทนหน่อยนะเออเดือนเดียวนะถ้าไม่งั้นเนี่ยแกก็ไปเช่าบ้านอยู่กับเพื่อนรักแกสองคนเลยนะโอเคแกเดือนเดียวอดทนหน่อยนะอ่ะกินข้าวกันเถอะไหนมีอะไรกินบ้างเนี่ยเอ้าแกยังไม่แต่งตัวไปทำงานอีกเหรอวันนี้ลาป่วยอ่ะปวดหัวไมเกรนเอ้าเป็นไงบ้างแกกินยายังอ่ะยังเลยแกเนี่ยก็ว่าจะมาหาอะไรกินอ่ะจะได้กินยาแต่ดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรกินเลยอ่ะคือฉันกับโยกอะไม่ค่อยทำอะไรกินหรอกซื้ออะไรเข้ามาเอาอะสั่งเอาหรอแย่จังเลยฉันไม่มีเงินซื้อข้าวหลายมื้อแบบพวกแกหรอกนะงั้นจะยืมฉันก่อนไหมยืมไปไม่มีปัญญาคืนแกหรอกมันมีไข่กับมาม่าอยู่นะไม่ใช่มันจะไม่มีอะไรเลยแกกินได้ปะล่ะจิ๋วก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละไปมิ้งทำงานเถอะหมดเรื่องแล้วเดี๋ยวก่อนนะแกเอาของฉันไปก่อนก็ได้นะอุ๊ยขอบคุณนะมิ้งฉันขออาบน้ำแต่งตัวไปซื้อของก่อนนะนี่มิ้งแกคิดว่าแกจะได้เงินคืนมั้ยเนี่ยฮะเออช่างฉันเถอะแกเพื่อนมันไม่สบายอยู่อ่ะใจคอแกจะให้มันกินมาม่ากับต้มไข่จริงหรอนี่แกดูไม่ออกจริงหรอมันโกหกอ่ะคนป่วยบ้าอะไรได้เงินไปแล้ววิ่งเร็วซะขนาดนั้นเออน่าให้ยืมครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละรีบไปทำงานกันเถอะสายแล้วกลับมาแล้วเหรอนี่จิ๋วทำไมแกเอาจานชามใช้แล้วไม่ไปเก็บอ่ะถุงขนมอีกเห็นไหมนี่มันมดมันขึ้นหมดแล้วอ่ะพอดีกินเสร็จก็ว่าจะเอาไปเก็บแหละแต่ว่าดูอะไรเพลินไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวนี้แหละจิ๋วฉันบอกแล้วไงว่าโยกอ่ะมันเป๊ะแกทำแบบเนี้ยฉันลำบากใจนะเพื่อนแกจับผิดฉันหรือเปล่าทำอะไรไม่ถูกใจเพื่อนแกตลอดเลยอ่ะฉันไม่ได้เข้าข้างโยกมันนะแต่ที่โยกมันพูดอ่ะมันก็พูดถูกจานแกเอาออกมาใช้อ่ะก็ไม่เอาไปเก็บมดมันก็ขึ้นแล้วกลิ่นอาหารก็คุ้งไปทั่วห้องแบบเนี้ยโยกมันรักสะอาดนะแกอืมฉันจะปรับปรุงละกันจิ๋วนี่แกได้ไปยุ่งกับตัวเครื่องแป้งบนห้องฉันหรือเปล่าเนี่ยเอ้านี่ของโยกเหรอฉันนึกว่าของมิงอ่ะโทษทีนะนี่แกโตแบบไหนอ่ะคำว่ามารยาทอ่ะสะกดเป็นไหมโหแรงไปป่ะน้ำใจอ่ะรู้จักไหมว่าจะไม่พูดแล้วนะข้าวก็ไม่เลี้ยงครีมก็ไม่ให้ทาทั้งที่ฉันมาขอพึ่งอ่ะนะโคตรเหลือเชื่อเลยว่าจะมีคนแบบนี้จริงอ่ะทำไมคนแบบฉันมันทำไมหรอก็ฉันเป็นคนจนคนไม่มีอ่ะคนมีแบบพวกแกอ่ะก็ต้องแบ่งปะเนี่ยฉันดูออกนะตั้งแต่เรื่องโทรศัพท์แล้วถ้าคนมันจะโลอ่ะมันก็ต้องให้ปะไม่ต้องมาซื้อต่อนี่อะไรอ่ะจะมาให้ซื้อต่ออะไรเฮ้ยมิงนี่แกไปสรรหาเพื่อนแบบนี้มาจากนรกคุมไหนเนี่ยโคตรเลวเลยอ่ะพอพวกแกพอเลยจิ๋วแกเอาผู้หญิงใส่ข้างนอกหน่อยหยกแกใจเย็นๆนะป
จิ๋วถ้าแกจะอยู่ที่นี่ต่อเราต้องคุยกันนะเว้ยสุดท้ายแกก็เข้าข้างเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าอย่างฉันน่ะแกคงไม่แคร์แล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะจิ๋วแต่ว่าเรื่องเนี้ยแกผิดจริงๆนะมิงฉันแค่เอาครีมไปทาไม่ได้ฆ่าใครตายซะหน่อยแล้วอีกอย่างนึงอ่ะฉันนึกว่าเป็นครีมของแกอ่ะจิ๋วต่อให้มันเป็นครีมของฉันน่ะแกก็ต้องขอก่อนมันเป็นของส่วนตัวไม่ใช่ของส่วนรวมนะเออถ้าแกว่าฉันผิดอ่ะฉันก็คงผิดจริงๆนั่นแหละแล้วทีนี้จะให้ฉันทำไงฉันทะเลาะกับหยกไปแล้วอ่ะหยกคงไม่ให้ฉันอยู่อีกแน่ๆเลยอ่ะฉันก็ไม่รู้จะพูดกับหยกยังไงแล้วอ่ะมิ้งถ้าฉันจะขอยืมเงินแกไปอยู่บ้านใหม่แกจะให้ฉันยืมไหมก็ได้แต่แกต้องคืนฉันด้วยนะคืนสิทำไมจะไม่คืนล่ะเท่าไหร่อ่ะ 20,000 ฮะ 20,000 บ้านบ้าอะไรของแกต้อง 20,000 เนี่ยเอ้าก็ค่าประกันกับค่าบ้านล่วงหน้าไงแกนะนะแกต้องคืนฉันด้วยนะได้สิสัญญาเลยฉันน่ะจะคืนแกทุกบาททุกสตางค์เลยแหละเออแต่ขอเป็นเงินสดนะพอดีบัตรฉันหายอ่ะก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันเลิกงานฉันกดมาให้นะขอบใจมากนะมิงฉันรักแกนะเพื่อนเป็นไรอะแกฉันหาสร้อยที่แม่ซื้อให้ไม่เจออะแกไม่ได้ใส่นานแล้วอะว่าจะมาใส่สักหน่อยให้ช่วยหาป่ะล่ะไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนเถอะเออแกจิ๋วมันจะย้ายออกแล้วนะแกไปคุยท่าไหนอะทำถึงยอมอะก็จิ๋วยืมเงินฉันไป 20,000 อะจะไปเช่าบ้านใหม่แล้วแกก็ให้มันเนี่ยนะตัดปัญหาแกแล้วแต่แกแล้วกันทําไม่คืนนะฉันจะไปถลกหนังมันเลยแกคอยดูเถอะนี่แกว่ามันแปลกป่ะที่ตั้งแต่เพื่อนแกย้ายเข้ามาอยู่บ้านเราอะฉันยังไม่เคยเห็นมันไปทำงานสักครั้งเลยนะเออว่ะแกมันลาบ่อยขนาดเนี้ยเขาจะไม่ไล่มันออกหรอวะฉันว่าประเด็นสำคัญจริงๆก็คือมันได้งานทำจริงๆหรือเปล่าเหรอแกเฮ้ยบ้าน่ะแกฉันรู้นะว่าแกไม่ค่อยชอบมันอะแต่แบบเนี้ยไม่อยากติดกับมันเกินไปหน่อยหรอวะแกน่ะสีโลกสวยเกินไปทำไมถึงคิดมั่นใจมากกว่าว่ามันจะไม่โกหกอะไรแกบ้างอะแต่ที่ฉันมั่นใจว่ามันโกหกอะนะก็ดูง่ายเลยดูจากพฤติกรรมมันไงเรื่องนี้ฉันก็คิดอยู่กับแกมิงใช่มิงหรือเปล่าอะเอ้าอาร์ตมานั่งก่อนดิโอ้โหไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะเนี่ย10 กว่าปีได้แล้วเนี่ยเป็นไงอะทำงานแถวนี้เหรอใช่เอออันนี้เพื่อนเรานะชื่อหยกแล้วสบายดีใช่ไหมได้เจอเพื่อนๆบ้างปะสบายดีแกแต่ว่าช่วงนี้งานเยอะอ่ะไม่ค่อยเจอเพื่อนเก่าๆหรอกเออแกจำไปจิ๋วได้ปะตอนนี้จิ๋วมาขออยู่กับเรานะแบบชั่วคราวอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จิ๋วก็ขอย้ายออกแล้วแหละจิ๋วจิ๋วจริยาเหรอใช่จิ๋วนั่นแหละมิงเอ้ยแกเอางูเข้าบ้านเนี่ยไม่รู้ตัวหรอฮะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแกมีเลิกงานแล้วหรอเหนื่อยมั้ยแกจิ๋วนั่นมันสร้อยของฉันหรือเปล่าอ่ะ
ฉันเห็นแกไม่ค่อยใส่อ่ะฉันก็เลยเอามาใส่ฉันว่ามันเหมาะกับฉันมากกว่าแกอีกนะดูสิสวยปะถอดสร้อยของฉันออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะอ้าวก็แกไม่ใส่แล้วไม่ใช่หรอให้ฉันใส่เถอะนะฉันเสียดายของอ่ะถอดออกมาแล้วเก็บของออกจากบ้านหลังนี้ไปเลยแกเป็นอะไรเนี่ยแกโดนหยกเป่าหูมาเหรอปกติแกไม่ใจแค่แบบนี้นะนี่แกเป่าหูอะไรเพื่อนฉันฉันไม่ได้เป่าหูอะไรมิงทั้งนั้นแหละแต่แค่มิงมันตาสว่างแล้วแค่นั้นเองว่าแกเป็นคนหลอกลวงแกนั้นเป็นมิจฉาชีพพูดบ้าอะไรใครมิจฉาชีพยะมิงทำไมมองจิ๋วแบบนั้นล่ะนี่จิ๋วเพื่อนรักมิงไงโอ๊ยหยุดตอแหลได้ละฉันกับมิงอะไปบังเอิญเจอคนชื่ออาร์ตมาแกน่าจำชื่อนี้ได้ใช่ไหมล่ะมิงฟังฉันก่อนนะฉันอธิบายได้พอฉันฟังแกมามากพอละแกโกหกฉันเรื่องที่แกมีงานทำแกไม่ได้มีงานทำแกก็แค่หนีเจ้าหนี้ไปเรื่อยๆอะแต่ฉันก็พอเข้าใจนะถ้าแกอายแกไม่อยากจะบอกฉันแต่เนี่ยแกเอาเงินฉัน 20,000 อะไปทำอะไรอาร์ตบอกฉันหมดละมิ้งฉันขอโทษนะฉันผิดไปแล้วให้ฉันยืมไปตั้งตัวเธอนะนี่แกยังกล้าจะมายืมเงินฉันอีกเหรอแกไปขอพักอาศัยอยู่กับอาร์ตอะไปขอยืมเงินอาร์ตแล้วก็ยังขโมยทองอาร์ตไปขายจนเขาทะเลาะกับแฟนจนป่านนี้แกยังไม่คืนเงินหรือทองของอาร์ตเลยแม้แต่บาทเดียวก็ฉันลำบากจริงๆอะถ้าฉันมีฉันคงคืนอาร์ตไปแล้วแกคงจะมีอยู่หรอกถ้าแกยังไม่เลิกยุ่งกับอบายมุขแบบเนี้ยแกไปซะเถอะฉันคงให้แกอยู่ต่อไม่ได้หรอกฉันขอโทษนะมิ้งแล้วก็ขอบใจแกด้วยเดี๋ยวถอดสร้อยฉันคืนมาด้วยออกไปได้ละอุ๊ยทองแค่เนี้ยไม่อยากได้หรอกฉันใจร้ายไปปะวะทำดีที่สุดละมิ้ง